สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับใครไม่ติดแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าในลุคที่เหมือนจะเกาหลีแต่ก็ไม่เกาหลีจ้ะก็มีความฝรั่งนิดนึงนะคะก็จะเป็นลุคที่แบบว่าหวานๆที่ตู่เนี่ยจะเน้นแก้มกับปากนะคะทุกคนซึ่งเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนางแบบเกาหลีที่หน้าเป็นฝรั่ง หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราก็แต่งลุคเกาหลีมาหลายลุคแล้วอันนี้มันแตกต่างยังไงก็คือลุคนี้เรารู้สึกว่าอยากใส่ความเป็นฝรั่งลงไปนิดนึงมันจะได้ดูมีความแบ๊วๆคือถ้าเป็นคนเกาหลีเขาก็จะเน้นแบบหน้าหวานเดียวใช่ป่ะแต่ลุคนี้เราจะเน้นให้มันแบบดอลลี่อายหรือว่ามีความเป็นตุ๊กตามากขึ้นนะทุกคนไปดูจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานผิวนะคะวันนี้จะใช้เป็นสิ่งนี้นะจ๊ะ Smooth Tone Dewy Mix and Matte BB Cream นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็น 2-in-1 นะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยซองเนี้ยมันมี2จุกก็คือมันมี2อันจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นรองพื้นแบบแมทนะส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว Dewy ที่แบบเพิ่มความฉ่ำบนใบหน้าเลยค่ะเดี๋ยวมาลองให้ดูบนใบหน้ากันนะคะว้าวสีสวยมากคือมันเป็นสีที่แบบเขาทำสีออกมาได้สวยมากเลยคือมันจะมีความอมเหลืองๆนิดนึงคือมีความเป็นผิวคนไทยเดี๋ยวเราให้ลองดูครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวลองใช้นิ้วปาดเลยนะทุกคนเพราะว่าเผื่อใครที่แบบว่าไม่มีฟองน้ำใดๆก็ใช้นิ้วตามไปเลยจ้ะปุบปิดดีมากนี่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดนี้เนี่ยทุกคนเห็นป่ะว่าหน้ากับคอเนี่ยสีมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เฮ้ยทำสีดีมากข้างนี้ทาแล้วนะคะทั้งหน้าเลยแล้วก็ตู่ลงซ้ำไปตรงบริเวณนี้กับตรงบริเวณใต้ตาเพราะว่า2บริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มันแบบมีรอยคล้ำอะไรเงี้ยลงทับเพื่อให้มันปกปิดมากขึ้นส่วนข้างเนี่ยคือข้างที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะทุกคนเห็นความแตกต่างใช่ไหมเนี่ยดูดิมันสุดปังจริงๆค่ะแล้วคือเกลี่ยง่ายมากอันนี้เราไม่ได้ลงบำรุงอะไรมาก่อนนะคะเพราะว่าคือตู่ถ่ายตอนประมาณ6 โมงเย็นแล้วก็ตู่ลงครีมบำรุงผิวมาตั้งนานแล้วคือถ้าปกติอะถ้าสมมติว่าตู่แต่งหน้าหลังจากที่ทาครีมบำรุงเลยอะอันนั้นอะผิวจะสวยมากแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าหน้าสดมาทั้งวันแล้วอยู่ดีมาแต่งหน้าอันนั้นอะผิวจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าอันนี้มันให้ผิวที่แบบโอเคมากแล้วเกลี่ยง่ายอะแบบไม่เป็นขุยทุกคนอันนี้คือไม่ใช่ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เรามาอวยนะแต่ว่ามันปกปิดดีจริงแล้วก็สีสวยจริงนะคะทุกคนแล้วก็ให้ผิวที่สวยจริงๆจ้าแล้วก็อีกด้านนึงอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นตัวดิวอี้มันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แบบว่าหน้าของเรามีความว้าวขึ้นนะคะนี่นะคะเราบิวมาแล้วแล้วก็วอร์มนิดนึงเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็แต้มไปตรงหนกแก้มต่างๆคือใช้การแบบว่าตบๆๆลงไปนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ามาถูๆตรงมืออย่างนี้เพื่อให้มันแบบว่าไม่เป็นตัวเนื้อครีมมากเกินไปคือลงแต่พอดีนะคะทุกคนอย่างนี้ลงไปตรงบริเวณนี้ด้วยมันจะทำให้ผิวของเราดูสวยขึ้นทุกคนสังเกตไหมตอนนี้ผิวหน้าเราแบบว่าดูมีแบบชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะทุกคนต่อไปเห็นคิวนะคะถ้าใครที่ตามตู่เนี่ยก็จะรู้ว่าตู่จะหยิบอะไรขึ้นมานะคะซออีวานั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ใช้สีนี้นะคะทุกคนสีที่อ่อนที่สุดเพราะว่าวันนี้เราอยากได้แบบความเป็นคิ้วแบบอ่อนๆแบบอ่อนที่สุดเราก็จะไม่ได้เขียนให้มันตรงมากนะเราก็จะเขียนไปตามลูกคิ้วของเราเลยนะคะต่อไปนี้ถ้าอาจจะใช้แบบว่าแปรงผู้เนี่ยเราไปแต้มตัวที่เขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาฝนๆตรงหัวคิ้วนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะแปรงแบนๆนะคะทุกคนมาแต้มคอนซีลเลอร์มาทำการเก็บรายละเอียดของคิ้วนะคะให้มันคมขึ้นต่อไปนะคะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วเนี่ยของมูนช็อตตัวนี้เอามาปัดคิ้วนะคะทุกคนเวลาปัดก็ให้เราปัดแบบว่าย้ำๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้สีเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปยันขนคิ้วของเรานะคะคิ้วใหญ่ไปปะวะ ไม่หรอกสาวติ๊ก ปลอบใจเต็งอยู่ทุกคนอ่ะโอเคแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนงานคิ้วของเราจบลงเท่านี้เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะรอเล่นเนี่ย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทาตากันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ลงเป็นเบสไปก่อน Supermom Girl Crush นะคะเบอร์03มันจะเป็นสีแบบว่าเหลืองๆนี้นะทุกคนคือวันนี้เราจะเน้นมีความแบบให้มันแบบเหลืองๆนิดนึงนี่แล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พยายามเน้นเบ้าตานิดนึงนะคะวันนี้ใต้ตาก็ลงแบบว่าลงไปเลยนะจ๊ะทุกคนต่อ
่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้อายแชโดว์กันซึ่งเราก็จะใช้ตัว Smoothto Dewy Mix and Matte Eyeshadow นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมี2อันเหมือนกันเป็นตัวชิมเมอร์ที่เป็นสีแบบ Honey Brown กับสี Rose Gold นะคะซึ่งแบบเฮ้ยทุกคนมันดีมากอันนี้เนี่ยอย่างที่เราลงสีเบจไปแล้วใช่มั้ยซึ่งเป็นสีเบจที่เป็นสีเหลืองงงมากทีนี้เดี๋ยวเราจะลงเป็นตัว01ก่อนนะคะจะเป็นตัวแบบชิมเมอร์สีน้ำตาลตัวนี้ซึ่งเราลงนิดเดียวนะเพราะว่าสีเขาแน่นมากนะคะทุกคนลงใต้ตาแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยนะคะต่อไปนะคะทุกคนก็ใช้อีกข้างหนึ่งนะจ๊ะเป็นสีโรสโกลนะคะทุกคนเราก็จะแต้มไปที่กลางตา1ฟืบนี่แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะพยายามให้มันอยู่แค่กลางตาเท่านั้นนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนเงามากต่อไปถ้าเดี๋ยวเราติดตาของฉันนิดนึงโดยที่ใช้ที่ติดตา2ชั้นติดให้มันเป็นแบบว่ามีตา2ชั้นที่ชัดขึ้นนี่ตาเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตาเราก็จะมีความแบบว่าเป็นลูกครึ่งต่อไปทุกคนใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของ Benefit ตัวนี้นะจ๊ะคือพยายามเน้นให้ชิดขอบตานะคะทุกคนแล้วก็เน้นให้มันเห็นตรงบริเวณกลางตาไปจนถึงหางตาเนี่ยเราก็เน้นให้มันแบบเห็นอายไลเนอร์ไปเลยเพราะว่าเพื่อเป็นการแบบว่ายกตาของเราให้มีความสูงขึ้นนะคะหางนี่ก็กรีดขึ้นแค่นิดเดียวนะคะทุกคนจากนั้นนะคะใช้แปรงที่เราเขียนคิ้วเนี่ยเอามาเกลี่ยนิดนึงต่อไปนะทุกคนใช้ตัวที่เราเขียนคิ้วนะคะมาเป็นอายไลเนอร์ด้านล่างตาอย่างนี้นะคะทำให้ตาของเราดูมีความโตขึ้นต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันมีใครเคยสงสัยไหมคะว่าพี่ตู่ดัดขนตาล่างยังไงเพราะว่าทางเรานี่ก็ยังไม่สามารถทำได้สักเลยใครเคยลองพยายามทำแล้วเฟลคอมเมนต์มาบอกด้วยค่ะอันนี้จากใจคนดูใช่ไหมจากใจกูนี่ต่อไปนะทุกคนใช้มาสคาร่านะคะก็ใช้เป็น Maybelline New Yorkแล้วก็จะทาทับด้วยตัว Tree Concept นะคะที่อลิฟ้าบอกว่าให้ใช้เป็นสีน้ำตาลที่สวยมากเลยทุกคนต่อไปนะคะก็ขนตาล่างจ้ะต่อไปถ้าใช้ขนตาแบรนด์ AK Cosmetics ตู่เนี่ยก็ได้ทำการปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลลงไปแล้วนะจ๊ะเพื่อให้มันเข้ากับขนตาที่เราปัดมานะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะปัดแก้มด้วยพาเลตของ Morphe นะคะเราใช้สีนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเราคอนทัวร์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าเราเต็มมากแต่เราไม่คอนทัวร์เราดูหน้าแบรนด์เราใช้เป็นที่คอนทัวร์นะของ DNG นะจ๊ะทุกคนเราจะไม่ได้คอนทัวร์ให้หน้าของเราตอบมากนะคะแต่ว่าคอนทัวร์ให้หน้ามีมิติเฉยโดยที่เราจะเน้นแค่แตะ แบบแค่แตะโดยที่เราจะเน้นตรงกรอบหน้าเท่านั้นนะคะทุกคนต่อไปนะทุกคนเราจะทาลิปกันนะคะลิปที่จะใช้ก็จะเป็น Smoothto Dewy Mix and Matte Velvet Lip เขามีทั้งหมด6สีด้วยกันซึ่งซองนึงเนี่ยก็จะมาเป็นแพ็คคู่2สีแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูก่อนเพราะไม่รู้จริงๆว่าใช้สีอะไรทุกคนนี่ก็เป็นสีแรกนะคะสีที่2จะเป็นสีแบบนี้อมส้มๆนะคะทุกคน wow. ต่อไปเบอร์3นะคะจะเป็นอีกซองนึงแล้วชัดมากเลยทุกคนดูดิเนื้อแบบมีความสวยงามต่อไปนะคะสีที่4จ้าสีนี้เนี่ยจะเป็นชมพูที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนสีสวยมากเลยอ่ะต่อไปสีที่5นะคะทุกคนจะเป็นอีกซองนึงแล้วสีนี้คือสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นสีที่6ตัวเนี้ยมันจะเป็นกลอสทุกคนนี่มันจะเป็นแบบว่ากลอสใสๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้คือสีทั้งหมดนะฮะทุกคนตัดสินใจแล้วจะใช้เบอร์1กับเบอร์2ทาด้วยกันนะคะด้วยความที่เขาให้มาซองหนึ่งสองสีนี่ทุกคนก็สามารถที่จะทาแบบเดียวๆหรือว่าจะทาแบบว่าผสมได้เลยนะคะต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวใช้เบอร์2เนี่ยมาทาด้านในนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นแค่ตรงบริเวณกลางปากนะคะทาแค่กลางปากอย่างนี้เลยนะทุกคน
คือการที่เราแบบว่าเน้นสีเข้มตรงกลางปากแล้วปล่อยให้ด้านข้างเป็นสีอ่อนนะคะมันจะทําให้แบบมันเหมือนเล่นกับแสงมันเหมือนเล่นกับสีทุกคนมันจะทําให้ปากของเรามีความแบบเหมือนเจอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะทุกคนเราจะใช้ลูกเล่นนิดนึงก็คือใช้เบอร์6นะคะที่เป็นตัวกลอสเนี่ยมาทาทับนะคะทุกคนเฮ้ยแล้วเป็นกลอสที่ไม่เหนียวปากเลยสวัสดีค่ะทุกคนอันยองเซียวโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นฟินิชลุคของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจลิปซองของสมูทโตที่มีทั้งหมด6สีและ3ซองแบบนี้ซองละ69บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และเพจสมูทโตได้ทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะแล้วก็ใครที่แต่งตามเนี่ยอย่าลืมแท็กมาให้ดูด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอุ๊ยหมูตกสวัสดีค่ะทุกคนคือที่หัวตึงๆเนี่ยคือไม่ใช่แล้วนะหมูตกไม่อยากให้ดูข้างหลังเลยบ๊ายบายอย่าดูเลยจริง